สวัสดีค่ะพี่เรสต้าวันนี้หนูก็จะมาท่องพระคัมภีร์ที่พี่นันได้มอบภารกิจให้กับใบเดนะคะวันนี้หนูจะมาท่องพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง10ค่ะแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆได้ภาษามนุษย์ก็ดีภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เหมือนค้อนหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระชนะได้และมีความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทันซี่และมีความเชื่อมั่นยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาออกไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมเอาตัวข้าพเจ้าเข้าไปเผาในไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อดตัวไม่ยิ่งพยองไม่ชั่นจดจำความผิดไม่ขี้เกียจตัวไฟเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่หยาบคายและไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักนั้นทนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักนั้นไม่มีวันสูญไปแม้การเผยพระชนะนั้นจะเสื่อมสูญไปและการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็มีเวลาเลิกลากันและวิชาความรู้ของเรานั้นก็มีวันเสื่อมสูญไปเพราะความรู้ของเรานั้นเป็นความไม่สมบูรณ์และการเผยพระชนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงความบกพร่องนั้นก็จะสูญไป wow. ขอบคุณพี่อลิซ่านะคะก็ขอให้พระเจ้านั้นที่จะสนอวยพรพี่นะคะขอบคุณค่ะ